สาวสุราษฎร์ไม่ธรรมดาผงาดแชมป์มวยไทยนครสวรรค์เกมมวยไทยสมัครเล่นในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมชิง9ทองที่โรงยิมฟันดาบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ไฮไลท์ในรุ่น45กิโลกรัมหญิงกิรตาหากระสังนักมวยสาวจากฉะเชิงเทราพบกมลรัตน์มีพรั้งนักชกจากสุราษฎร์ธานีเกมเป็นไปอย่างสูสีแต่ดูชั้นเชิงจะเป็นฝั่งมวยสุราษฎร์ที่เหนือกว่าอยู่นิดหน่อยก่อนกมลรัตน์จะชกชนะไป 2-1 ยก 29-28คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองฝั่งกิรตาจากฉะเชิงเทราได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณัฐริกาผลสมหวังจากนครราชสีมาและกนกวรรณจันทแจ่มจากนครสวรรค์ส่วนผลคนได้เหรียญทองอีก8รุ่น54กิโลกรัมเหรียญทองมินชยาสิงห์วงศ์บุรีรัมย์รุ่น42กิโลกรัมยิงเหรียญทองสุนิสาอนามนาถกทมรุ่น42กิโลกรัมชายเหรียญทองรังสีโรจน์เพ็งกระโจมหนองบัวลำพูรุ่น45กิโลกรัมชายเหรียญทองศิครินทร์สมบูรณ์สร้างตรังรุ่น51กิโลกรัมยิงเหรียญทองบริมาตรแก่นจันทร์บุรีรัมย์รุ่น51กิโลกรัมชายเหรียญทองเมธาสิงห์จรสุราษฎร์ธานีรุ่น57กิโลกรัมหญิงเหรียญทองเอสิตราสอนฤทธิ์ชัยภูมิและรุ่น48กิโลกรัมยิงเหรียญทองอนุทิดาแสงขาวฉะเชิงเทรา ทนายตั้มซัดกลับทนายอ่านไร้สาระมากปมรับเงินแฟนคลับลุงพล 500,000 ทนายตั้มซัดกลับทนายอ่านไร้สาระมากปมรับเงินแฟนคลับลุงพล 500,000 ทำคดีเคยกลางบัญชีโชว์แล้วตอนนั้นบอกโอนมา10ล้านยันสลิปปลอมหลังนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านนำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นสลิปที่แฟนคลับของลุงพลซึ่งอยู่ต่างประเทศโอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพล 500,000 บาทเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบชาวบ้านกบอกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายออกจากบ้านเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ทนายอ่านงัดหลักฐานแฟนคลับโอนเงินให้ทนายตั้มช่วยคดีลุงพล 500,000 ทนายตั้มเปิดใจสาเหตุถอนตัวแจงปม10ล้านลุงพลลั่นคนทำคดีผมต้องหนักแน่นทนายตั้มโต้รับเงินแฉชูวิทย์แจงปมแต่งตัวหรูดูแพงเหตุมีฐานะมากขึ้นล่าสุดทนายตั้มตอบคำถามดังกล่าวหลังมีผู้คอมเมนต์ถามหาข้อเท็จจริงโดยระบุว่าสลิปปลอมครับเรื่องนี้ไร้สาระมากผมเคยเอาบัญชีมูลนิธิกลางไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นบอกโอนมา10ล้านอกหักรับเมษายนพักยอนจินเธอมันแน่คอนเฟิร์มอีโดยอนอัปเดตอิมจียอนหลังพบกันในซีรีส์ The Glory วันที่1เมษายนสำนักข่าวชื่อด้านการจับตาดูความสัมพันธ์ของคนวงการบังเทิงดิสแพทรายงานว่านักแสดงร่วมจาก The Glory ของ Netflix 2คนเริ่มออกเดตกันหลังจากพบกันในกองถ่ายซีรีส์ตามรายงานอิมจียอนอายุ32และอีโดยอนอายุ27ทั้งคู่อายุห่างกัน5ปีซึ่งเริ่มสนใจกันและกันหลังจากทริปแคสติ้งเมื่อฤดูร้อนปีที่ผ่านมาจากนั้นจึงเริ่มออกเดตด้วยกันหลายครั้งในช่วง4เดือนที่ผ่านมาซึ่งสำนักข่าวดิสแพทยังระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นความลับระหว่างทีมงานและนักแสดงที่ทำงานเรื่อง The Glory เท่านั้นไม่พอสำนักข่าวดิสแพทยังเผยแพร่ภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นของนักแสดง2คนที่เดินทางไปและกลับจากโดยมีภาพถ่ายที่คู่รักในที่จอดรถของอาคารอพาร์ตเมนต์ของอีโดยอน
ซึ่งมีรายงานว่าทั้งสองสนุกกับวันที่หิมะตกและหมอกหนาที่อพาร์ตเมนต์ของอีโดยอนในย่านกึมโฮกรุงโซพร้อมทั้งปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันและถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะพร้อมวางตุ๊กตาหิมะจิ๋วไว้บนรถของอีโดยอนวันต่อมาพวกเขาไปเยี่ยมชมป่าสงวนธรรมชาติยงอินด้วยกันและอีโดยอนนำกาแฟมาให้ทั้งสองคนจากรายงานของ Dispatch ในเดือนมกราคมพ.ศ. 2566อีโดยอนยุ่งอยู่กับการถ่ายทำทั้งละครเรื่อง Bad Mother และภาพยนตร์เรื่อง Graveyardในเวลาเดียวกันแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งแต่เขาก็ยังเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของทีมสำหรับ The Gloryต่อมาทั้งคู่ก็กลับบ้านเป็นการส่วนตัวด้วยกันหลังจากเลิกงานเลี้ยงอาหารค่ำอีโดยอนอิมจียอนภาพจากดิสแทชนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้งคู่มีความสุขกับการออกเดตกับวันแห่งการมอบช็อกโกแลตแสนหวานด้วยกันในวันไว้เดย์วันหยุดสุดโรแมนติกที่มีการเฉลิมฉลองในเกาหลีในวันที่14มีนาคมอย่างไรก็ตามต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าพวกเขาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วขอบคุณที่มาจาก Dispatch Say Daily ต้องทูพีตกใจนาทีโดนสาวลูกเป้ากลางเวทีเผยเข้าใจคนเมาแต่ไม่ควรทำหลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแชร์คลิปการแสดงคอนเสิร์ตของแรปเปอร์ชื่อดังโต้งพิทวัฒน์พฤกษกิจหรือโต้งทูพีระบุแคปชั่นโหมันไม่ควรไหมไม่ว่ากับใครอะไม่ว่าจะเพศอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาโดนแบบนี้โดยเผยให้เห็นวินาทีที่สาวปริศนาใช้มือเอื้อมไปจับบริเวณเป้ากางเกงของนักร้องหนุ่มขณะกำลังยืนร้องเพลงบนเวทีทำเจ้าตัวถึงกับสะดุ้งก่อนปัดมือของหญิงสาวคนดังกล่าวออกล่าสุดได้เจอหนุ่มโต้งในงาน Calippo Star Wars Collection ที่ชั้น G3 ย่านมิดทาวน์วันก่อนเลยสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยโต้งกล่าวว่าจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าผมลูบกลับเขาต้องไม่ว่าผมด้วยหัวเราะคือผมก็ตกใจก็แซวเขาไปในคอนเสิร์ตว่าคุณอย่าทำแบบนี้กับผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมไม่ใช่คนก่อนแล้วนะผมก็แซวตลกตลกจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราเจอคนดื่มแอลกอฮอล์มาตลอดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจับแบบนั้นไม่ปกติแต่เจออะไรที่ดึงแขนแม้กระทั่งหาเรื่องมีเรื่องมันก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็อันตรายครับหลายๆอย่างต้องมีการตักเตือนไหมผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาถ้ามาเที่ยวด้วยกันต้องดูแลกันและกันเพราะคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวด้วยกันก็ต้องดูคนข้างๆให้ดีในฐานะที่เป็นศิลปินแฟนๆก็เป็นห่วงเราอยากจะบอกอะไรไหมจริงๆก็ต้องขอบคุณครับสมมุติว่าเปลี่ยนจากมือเป็นอาวุธหรืออะไรมันอันตรายจริงๆขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงและเข้ามาปกป้องรู้สึกประทับใจมากก็นั่นแหละครับศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในผับก็ต้องระวังให้มากขึ้นหลายคนก็บอกว่าเราแก้สถานการณ์ได้ดีสามารถคุมอารมณ์ได้ด้วยผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไปแซวกลับแบบตลกร้ายของผมยิ้มหวังว่าเขาจะไม่โกรธแต่ที่บอกว่าจะจับกลับคือพูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นครับผมชอบเล่นมุกแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ค่อยรู้ว่าผมเล่นมุกเท่าไหร่ที่ขันเงินก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเขาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกเองเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบอะครับยิ้มสุขภาพเป็นยังไงบ้างหลังเกิดอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ดีขึ้นครับหลังจากเดินทางบ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาผาดโผนพวกสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนว์บอร์ดน่าจะสะสมตอนนี้ก็ดีขึ้นมากสงกรานต์เมษายนเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่ยังเดินได้คล่องแคล่วปกติไหมต้องระวังอะไรบ้างคุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจหัวเราะ
สั่งห้ามโลดโขนโหตอนแรกคือเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับเขาก็ห้ามนั่นแหละครับผมก็ใช้วิธีออกมาเดินให้ร่างกายชินผมก็รู้ร่างกายผมแต่ร่างกายของใครก็ต้องหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดหนึ่งต้องมีกายภาพอะไรอีกไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปกายภาพครับตอนนี้ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 100% ครับอันนี้เราบอกเองใช่ต้องบอกร้อยไปก่อนเพราะร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเรา